สวัสดีค่ะคุณผู้ชมบันทึกเมืองอรัญกับเทศบาลวันนี้นายกกรชัยธนาสีกุลมอบหมายเจ้าหน้าที่ไปที่ทำการชุมชนเมืองบ้านน้อยประจันตคามกับชุมชนบ้านวัดหลวงจัดรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี2556เริ่มมาตั้งแต่วันที่18มีนาคมค่ะและในวันนี้19มีนาคมให้บริการอยู่ที่ชุมชนบ้านน้อยประจันตคามกับชุมชนบ้านวัดหลวง20มีนาคมชุมชนบริเวณด่านหน้าโรงไฟฟ้าและมิตรสัมพันธ์21มีนาคมกิโล2ฝั่งซ้ายและกิโล3 22มีนาคมชุมชนกิโล2ฝั่งขวากับราชอุทิศ25มีนาคมชุมชนวังปะตองกับร่วมใจพัฒนา26มีนาคมกิโล5ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา27มีนาคมชุมชนสะพานขาวพัฒนากับหลังโรงเลื่อยค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามบรรยากาศของการให้บริการในวันนี้19มีนาคมที่ชุมชนบ้านวัดหลวงกับชุมชนบ้านน้อยประจันตคามกันได้แล้วล่ะค่ะชุมชนบ้านน้อยประจันตคามกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองอรัญประเทศนำเจ้าหน้าที่มาฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวถึงในชุมชนเลยนะคะทีมการแก้ของพอรายงานจากชุมชนบ้านน้อยประจันตคามค่ะนะฉีดไหมค่ะที่ชุมชนบ้านน้อยประจันตคามค่ะกับการให้บริการฉีดวัคซีนสุนัขและแมวจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองอรัญประเทศค่ะที่ชุมชนบ้านน้อยประจันตคามค่ะกับการให้บริการฉีดวัคซีนสุนัขและแมวครับมาฉีดยาครับอุ้มมาเลยครับอุ้มมาเลยเอาเหรอขณะนี้อยู่ที่ชุมชนบ้านวัดหลวงค่ะกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองอรัญประเทศนำเจ้าหน้าที่ให้บริการฉีดวัคซีนสุนัขและแมวภายในชุมชนค่ะละเดละหน้าไปหมดละขอได้รับความขอบคุณจากเทศบาลเมืองอรัญประเทศด้วยความห่วงใยจากนายกรชัยธนาสีกุลนายกเทศมนตรีสวัสดีค่ะ